สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเข็มทิศในเครื่องโทรศัพท์ Vivo Y17 กันมันมีฟังก์ชันนี้ให้ใช้งานจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีทุกเครื่องนะแต่บางเครื่องบางยี่ห้อมันไม่มีเท่าที่เคยสัมผัสบางยี่ห้อไม่มีไม่มีเข็มทิศให้พี่ดูนะต้องไปโหลดแอปมาแต่ไอ้นี่มีแต่ถามว่ามันหน้าตาเป็นไงเสถียรไหมอันนี้ต้องลองเปิดดูบอกตรงๆยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะมาเราก็กดลงไปนี่หาไอคอนเนี่ยคำว่าเข็มทิศเนี่ยขึ้นมาถามมันจะมีประโยชน์อะไรในบางครั้งเนี่ยนะในบางจังหวะนี่เราก็อยากรู้ทิศเหมือนกันนะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่ทิศเหนืออยู่ไหนทิศใต้อยู่ไหนทิศตะวันออกตะวันตกอยู่ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีไว้ใช้งานก็ดีเป็นฟังก์ชันนึงที่ก็ดีเหมือนกันนะมากดดูดีกว่าปะกดจึ๊กลงไปอันนี้เราก็วางอะไรอ่ะเอียงหน้าจอเพื่อให้ลูกบอลกลิ้งไปตามวงกลมโอ้โหนี่ว่าต้องเอาหน้าจอวางเป็นแนวนอนขนานกับพื้นโลกแล้วก็กลิ้งให้เป็นวงกลมแล้วไงอ่ะอีกนานไหมเนี่ยพี่จะรู้คิดตอนรู้ทิศที่ต้องใช้หมุนเอาอย่างนี้เหรออ๋อกลิ้งให้เป็นวงกลมกลิ้งให้เป็นวงกลมมันไม่เหมือนยี่ห้อเสี่ยวหมี่ที่เคยใช้ไปเปิดปุ๊บมันขึ้นเลยนะอันนี้ต้องกลิ้งก่อนเหรอหมายถึงว่าอะไรต้องให้เวียนหัวนิดนึงว่าตกลงฉันอยู่ทิศไหนวะเนี่ยพี่วัดจากอะไรเนี่ยดูดิมาเริ่มเป็นสีแดงที่ขอบมากขึ้นพี่อีกนานไหมอ่ะผมมีความรู้สึกว่าพี่โอ้โหยิงหลายรอบแล้วนะตกลงว่าพี่ยังไม่รู้ทิศอีกเลยเนี่ยมาโอ้ยเอาป่ะมาขวจะเต็มแต่ละเส้นแต่ละขีดเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์เหลืออีก75-80%เอาโอ้โหรู้ยากเว้ยตกลงนี่มันต้องมากริ่งทุกครั้งที่จะเปิดใช้งานไหมเนี่ยอันนี้ต้องลองแล้วเนี่ยโอ้โหยากแล้วมาโอ้ยนานกว่าที่คิดนะจะบอกให้หมุนย้อนกลับไหมมาหมุนย้อนกลับโอ้โหพี่ไปบอกผมเลยหมุนย้อนกลับมาตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องอะไรเนี่ยคุณต้องเปิดบริการตำแหน่งต้องเปิด GPS วางกันเถอะโอ้โหไปโอ้ต้องตั้งค่าต้องไปกดตั้งค่าเอ้าเปิดขึ้นมาเอ้ากดย้อนกลับอึดอ่ะก็ไม่บอกให้เปิดตั้งแต่แรกไหนดูสิ ในทิศใต้เนี่ยหมายถึงว่าทางนี้ทิศใต้ใช่ไหมไอ้ลูกศรที่ชี้มาเนี่ยนะอันนี้ทิศใต้ใช่ไหมอันนี้เขาเขียนว่าใต้เนาะแล้วก็บอกด้วยว่ากี่องศานะมีให้เลื่อนไปไหนได้ด้วยเหรอเห็นนะมีหลายหน้าจอนี่คืออะไร จะบอกว่าเราถือโทรศัพท์เนี่ยเอียงหรือเปล่านะถ้าโทรศัพท์เช่นเรายกโทรศัพท์ให้เป็นแนวตั้งขึ้นมันจะบอกว่าเรากำลังไหนนะกำลังถือโทรศัพท์เอียงหน้าจอขึ้นซึ่งมันไม่ขนานกับพื้นโลกนะอันนี้เขาก็จะบอกว่าเรากำลังถือโทรศัพท์ในแนวขนานกับพื้นโลกอยู่นะถ้าเราเอาหน้าจอตกลงแล้วก็จะเอียงลงถ้าเอาหน้าจอไปเอียงไปทางขวาเอียงไปทางซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาจะบอกเหมือนอะไรนะเหมือนระดับน้ำเลยเอามาเราไปดูองศาต่อไหนลองหมุนเครื่องโอเคก็โอเคนะเมื่อเราลองหมุนเครื่องไปทุกทิศแล้วเนี่ยผลปรากฏก็คือทิศเหนือก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะแล้วก็ตะวันตกใช่เหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิอันไหนทิศใต้เนี่ยพี่ชี้มาผมงงอ่ะทิศ
ทิศไหนปกติบ้านข้าพเจ้าเนี่ยทิศตะวันออกอยู่ทางนี้นี่แล้วทิศตะวันตกอยู่ทางนี้แล้วก็ทิศตะวันออกทิศเหนือก็ต้องอยู่ทางนี้สิได้ที่เขียนทิศใต้นี่หมายถึงอะไรเหรอทิศใต้นี่หมายถึงอะไรเหรออ๋ออ่ะดูจากตัวเลขนะ177องศาก็คือทางนี้นะแล้วก็อันนี้มันเขียนว่าทิศใต้ก็คือตัว S คือทิศใต้โอ้โหข้าพเจ้าไม่ค่อยได้ใช้เทมทิศเนี่ยนะเห็นตัว S แล้วไม่เข้าใจโอเคอ่ะโลโอ้โหต้องเรียนรู้เรื่องเข็มทิศเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ลูกศรนี้มันบอกว่าทิศเหนืออยู่ทางไหนเอาง่ายๆกันอย่างนี้เลยก็โอเคดีนะมีอะไรตั้งค่าเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมไม่มีละมีแค่นี้ก็โอเคถามว่าแม่นยำไหมแม่นยำใช้ได้ทีเดียวเปิดขึ้นมาแม่นยำเหมือนเคยเปิดล่าสุดของอะไรสักอย่างไม่แม่นเว้ยเพี้ยนเราเพี้ยนหรือเห็นทิศมันเพี้ยนไม่รู้เอาวะไม่รู้หลังจากที่เราใช้งานก็ลูดเมนูทางลัดที่ขอบจอขึ้นมาเนาะแล้วเราก็ไปปิดอ้าวเรามีก็มีเปิด e แอบเปิดก็จะเห็นว่ามุมด้านล่างเนี่ยมันเปิด GPS อยู่แล้วก็ปิดซะโอเคปิดทำไมเปิดไว้ทำไมให้เปลืองแบตเราก็ปิดไปสิผมมักจะปิดนะสำหรับคนที่มักจะใช้แผนที่ก็ควรจะเปิดไว้แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมพูดไม่เปิดไปทำไมให้เปลืองแบตอันนี้ก็ต้องถามตัวคุณเองเนาะถ้าคุณใช้เข็มที่เข็มทิศหรือว่าแผนที่มันจะรวมกันไอ้เข็มที่แผนทิศเดี๋ยวถ้าคุณใช้ของแบบนี้ก็เปิดไว้แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ก็ไม่ควรเปิดแล้วเปิดไปทำไมให้เปลืองแบตเตอรี่ล่ะแล้วก็ไม่ควรเปิดก็ปิดไปก็ได้อันนี้ก็เอามาฝากกันตลอดการมาดูเข็มทิศในเครื่องโทรศัพท์ Vivo Y17 ไหนเราลองปิดสิเราลองปิดนะแล้วลองเปิดใหม่ดูสิว่ามันจะให้เราหมุนอีกไหมหมุนอีกไหมแล้วว่ามันหมุนใช้เวลานานหลังจากหมุนแล้วไม่ต้องใช้แล้วโอเคแม้จะไม่ได้เปิด GPS ก็ถามทำไมตอนนี้ไม่เห็นเปิดไม่เห็นถาม GPS เลยสงสัยเขาจะมีบันทึกแล้วเราอยู่ตรงไหนนะโอเคอันนี้ก็มาฝากกันแล้วเรามาดูเข็มทิศในเครื่องโทรศัพท์ Vivo Y17 ก็ถือว่าโอเคประทับใจแต่ใช้ครั้งแรกรู้สึกงงๆหน่อยว่าต้องมีการหมุนลูกกลมๆหมุนหน้าจอให้ลูกกลมๆมันวิ่งหมุนวนๆไปรอบๆเพื่อจับทิศทางนะหมุนไปทางเดียวรู้สึกไม่ค่อยได้ผลพอหมุนย้อนกลับแล้วได้ผลทีเดียวเอ๊ะงงเว้ยอ่ะก็เอาไปเล่นกันก็แล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ